าวสุดสวยนะคะพี่จ๋าจากช่องมุยาพินชาซึ่งวิดีโอนี้เราจะทำ swap makeup กันนะคะตัวนี้ก็อยู่ในงบระหว่าง 60-70 ยูโรนะคะแต่ว่าโบไม่บอกนะว่าของที่โบส่งไปเนี่ยกี่บาทนะคะก็นะเดี๋ยวให้ไปดูกันเอาเองที่วิดีโอพี่จ๋านะคะวันนี้ก็เพิ่งได้มาแต่ว่าโบก็แกะกล่องข้างนอกเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวจะได้ไม่เสียเวลากับเพื่อนๆเนาะตื่นเต้นมากเลยพอดีส่งของไปเมื่อวันก่อนนะคะตอนช่วงเที่ยงแล้วก็ได้รับของพร้อมกันคือวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะโอ้โหดีใจมากเลยตอนแรกโบแบบไม่คิดว่ามันจะมาเร็วขนาดนี้เดี๋ยวโบจะแนะนำช่องของพี่จ๋ากันดีกว่านะว่าทำไมเราถึงรู้จักกันนะคะพี่จ๋าเนี่ยเขาทำ YouTube เหมือนกันตอนแรกโบก็ไม่รู้ว่าพี่เขาก็ทำ YouTube ตอนแรกเขาก็จะมาคอมเมนต์แล้วก็โบก็โอเคพี่เขานิสัยดีก็คุยกันมาเรื่อยๆแล้วพี่เขาบอกเออพี่เนี่ยทำ YouTube ด้วยนะคะแล้วก็คุยกันไปคุยกันมาบังเอิญเป็นคนจังหวัดเดียวกันเป็นคนอุบลเหมือนกันนะคะถูกสตาร์นะคะแล้วก็พี่เขาเป็นคนนิสัยดีนะพี่เขาทำช่องที่ชื่อว่าบุยาเพนชานะคะเดี๋ยวโบจะลิงก์ข้างล่างให้ได้เข้าไป Subscribe กันค่ะวิดีโอที่พี่เขาจะชอบอัพบ่อยๆก็คือจะเป็นวิดีโอพวก Favorite นะคะแล้วก็พี่จ๋าเนี่ยเป็นคนที่ผิวแห้งแล้วก็จะแนะนำสกินแคร์เกี่ยวกับสาวผิวแห้งได้นะคะผิวพี่เขาสวยมากอ่ะคือไม่มีปัญหาแบบของโบนะโบนี่แบบปัญหาสารพัดเวลาสภาพอากาศเดี๋ยวเข้าเรื่อง Makeup Swap ของเราครั้งนี้กันดีกว่ามี3 choice ก็คือช้อยแรกจะเป็นตัว High End High End นี่ก็จะมี 2-3 ตัวนะคะก็ลิสต์ไปแล้วก็เลือกมา1ตัวนะคะแต่ว่าไม่บอกเป็นอะไรต่อมาใช้ที่2ก็คือจะเป็นพวก drugstore ที่พี่เขา request มาบ้างแล้วก็มีบางสีที่โบอยากจะให้ลองก็คือจะแบ่งปันกันไปบ้างนะคะ 2-3 ชิ้นเสร็จแล้วก็จะมีชิ้นสุดท้ายช้อยที่3เป็นของขวัญ นะคะของขวัญก็คือเป็นสิ่งที่เราอยากจะมอบให้กันและกันให้ต่างฝ่ายต่างได้ลองโอเคเดี๋ยวจะมาเริ่มกันดีกว่านะว่ายังไงบ้างเปิดกล่องออกมาแล้วนะคะอ๋อวันนี้โบนั่งโซฟานะเพราะว่าโบไม่ค่อยสบายนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับมดลูกนิดหน่อยก็สิ่งแรกที่ได้มาคือจดหมายจดหมายนะคะเป็นสีเหลืองอยากจะบอกว่าของโบก็สีเหลืองนะคือไม่รู้ใจตรงกันหรือเปล่าโอเคเดี๋ยวจะให้ดูนะคะจะเป็นการ์ดดังเกแปลว่าขอบคุณภาษาเยอรมันนะคะโอเคเดี๋ยวโบจะอ่านให้ฟังแล้วกันเนาะเพราะว่าพี่เขาเขียนไม่ยาวมากมายพอจะอ่านได้นะคะสวัสดีจ้าน้องโบตานกันอื่นพี่จ๋าต้องขอขอบคุณสำหรับมิตรภาพดีๆที่มีให้กันนะจ๊ะขอบคุณสำหรับรูปกับข้าวที่ส่งมาเยอะน้ำลายดึกๆบ่อยๆพี่จ๋าดีใจที่ได้มีเพื่อนมีน้องที่น่ารักเพื่อนมาอีกหนึ่งคนหวังว่าจะได้เจอกันเร็วๆนี้นะจ๊ะสำหรับของที่ส่งมาหวังว่าจะเลือกได้ถูกใจน้องโบนนะส่วนกล่องที่ติดสติ๊กเกอร์รูปดาวนั้นเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆจากพี่จ๋าอาจจะไม่ได้มีราคาข้างวัดอะไรสูงมากมายแต่ก็หวังว่าน้องโบจะชอบนะจ๊ะส่วนกล่องใหญ่2กล่องทอลายสีสันสดใสนั้นเป็นของฝากให้น้องเกียร่าและน้องเควินโอเคมีของฝากให้เด็กๆด้วยน่ารักมาก เดี๋ยวโบขอดูก่อนนะคะว่าข้างในมีอะไรยังไงบ้างเอาล่ะข้างในก็จะมีกระดาษอะไรห่อมาให้เรียบร้อยนะคะโอ้โหแบบห่อของมาอย่างดีเลยอะเดี๋ยวนะเดี๋ยวให้ดูก่อนพี่จ๋าห่อสวยกว่าโบมากนะบอกเลยทักษะการห่อของขวัญโบแย่มากตัวทักษะการห่อของพี่จ๋าดูแบบอุ้ยน่ารักพี่ถั่วอะไรอย่างนี้ไหนบอกว่าของลายสีสันก็คือของเด็กๆของแบบนี้นะคะเป็นของเด็กๆนะงั้นโบก็ขอเอาไว้ให้เด็กๆก็แล้วกันเนาะเดี๋ยวโบยังไม่เปิดนะคะเดี๋ยวโบจะเปิดของโบก่อนโอเคมีทั้งหมด3 4 5 6ชิ้นนะคะ6ชิ้นนี้มีอะไรกันบ้างมาลุ้นกันนะคะพี่เขาไม่บอกด้วยว่าหมายเลขอะไรเป็นอะไรนะแต่ว่า
ไอ้ที่รูปดาวนี่คือของขวัญใช่ไหมคะโอเคไงของขวัญโบจะเปิดที่หลังแล้วก็จะเปิดสิ่งต่างๆนี้ก่อนเนาะบอกไว้นะพี่จ๋าถ้าเกิดว่าโบห่อไม่สวยนะคะแล้วก็แกะออกมาแบบว่าไม่ค่อยโอเคก็อย่าว่ากันนะตื่นเต้นมากชิ้นแรกนะคะตัวนี้จะเป็นของ Beyond Nude Cosmopolite ตัวนี้จะเป็นไฮเอนด์ที่โบเขียนไว้ในลิสต์นะคะจะเป็นไฮไลท์ของคอลเลกชันใหม่เดี๋ยวเปิดให้ดูไม่เคยมีไฮไลท์ของ Dior ด้วยนะโบก็เลยคิดว่าคอลเลกชันใหม่อ่ะสวยโอ้โหสวยมากเป็นหน้าตาอย่างนี้นะคะจะเป็นไฮไลท์ที่เนื้อดีมากตอนนั้นโบไปสวอชเสร็จแล้วโบก็บอกพี่จ๋าว่าพี่จ๋ามันสวยมากเดี๋ยวโบขอเอาไว้ในลิสต์นะพี่จ๋าก็แบบโอ้ยถูกใจมากนะคะชอบชิ้นต่อไปมาดูกันเอาชิ้นนี้นะคะเดี๋ยวโบเปิดให้ดูเป็นคล้ายๆกับไอลิเนอร์อุ๊บเปิดด้านหน้านี้โอเคได้ละข้างหนึ่งจะห่อแน่นไปไหนโอเคไปได้ละเป็นอะไรตัวนี้คือ Maybelline New York Lasting Drama 24-Hour Automatic Gel Pencil โอ้เป็นรุ่นใหม่ด้วยโบยังไม่มีนะคะอยากจะลองมากรุ่นนี้นะคะพี่จ๋าถูกใจมากเดี๋ยวโบจะเอามาเปรียบเทียบกันกับของ Dior ที่โบมีอยู่นะคะตัวนี้เป็นเจลอายไลเนอร์2สีมีสีดำและก็สีน้ำตาลนะคะใช้ง่ายมากเพราะว่ามันไม่เป็นแบบเจลที่จะต้องใช้แบบคู่กันเนาะอันนั้นมันก็ต้องใช้เวลาในการเขียนหน่อยถ้าแบบนี้ก็น่าจะดูดีมาดูว่ามันจะลองลาสติ้งจริงหรือเปล่านะถัดไปนะคะจะเป็นห่อนี้เดี๋ยวขอเดาก่อนอันนี้เดาไม่ออกเลยว่าเป็นอะไรเปิดจะเป็นของขวัญเล็กๆน้อยๆใช่ไหมคะ3ชิ้นของขวัญเล็กน้อย3ชิ้นน่ะพี่จ๋าตอนแรกเล็กน้อยนึกว่าชิ้นเดียวนะ3ชิ้น3ชิ้นไม่เล็กน้อยแล้วตัวแรกนะคะได้มาชาดาว้าวอุ๊ยน่ารักมากเป็นผ้าคาดผมอ่ะของ accessory นะคะ2ตัวตัวหนึ่งจะเป็นแบบคาดแบบยางยืดอีกตัวหนึ่งจะเป็นแบบนี้ที่เป็นเหล็กใช่ป่ะแล้วก็เอาคาดประมาณนี้นะคะเดี๋ยวต้องยืดสายเหล็กให้มันเท่าๆกันแป๊บนึงเก๋อะชอบนะสีประมาณนี้เข้ากับช่วงฤดูใบไม้ร่วงที่กำลังจะมาถึงสีน้ำเงินสีแดงกล่ำนะคะน่ารักต่อมาอีก2ตัวนะคะโว้วสวยอ่ะของ Bobbi Brown นะคะเป็น Mini Long Wear Cream Shadow Trio 3สีด้วยกันอยากจะบอกว่าโบเคยเลงกะจะซื้อแล้วแต่ลังเลประมาณ3รอบอ่ะก็ยังไม่ซื้อเพราะว่าไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงนะเอาล่ะตอนนี้ได้มาสมใจแล้วพี่จ๋ารู้ได้ไงว่าเขาอยากได้ชอบมากเล็กๆน่ารักพกพาสะดวกปั๊บเดี๋ยวให้ดูดีกว่าเนาะจะเห็นไหมเนาะประมาณนี้นะคะสีสวยอ่ะเป็นสีที่ใช้ประจำมาก3สีนี้สำหรับแสงวันนี้นะคะบางครั้งก็มีแดดบางครั้งก็ไม่มีต้องขอโทษด้วยถ้าบางครั้งมันสว่างถ้าบางครั้งมันมืดไปนะเพราะว่าอากาศเกณฑ์ไม่ได้จริงกับอากาศช่วงนี้นะคะชิ้นสุดท้ายและท้ายสุดนะคะของโบตัวนี้จะเป็นอะไรไม่รู้คิดว่าน่าจะเป็นอายไลเนอร์หรือเปล่าเป็นแท่งๆไม่ใช่ตัวนี้คือ L'Oreal Color Rich นะคะเป็นอะไรเนาะจะเป็นไลเนอร์นะคะเป็นแบบครีมสีนี้สวยมากสีแชมเปญขอแกะสติ๊กเกอร์นิดนึงสติ๊กเกอร์มันเหนียวมากนะเรียบร้อยนะคะแกะสติ๊กเกอร์แล้วดูหน้าตาสิสีสวยนะสีแชมเปญนะคะเอาไว้ทาบริเวณใต้ตา
สีสวยตัวนี้จะใช้เป็นเบสก็จะสวยมากเหมือนกันเนาะของเด็กๆนะคะมีทั้งหมด2ชิ้นด้วยกันเดี๋ยวโบจะเปิดแบบรวดเร็วให้ดูกันเนาะเดี๋ยวจะหาว่ามันนี้แบบเปิดไม่หมดต้องเปิดให้ดูให้หมดไม่รู้ชิ้นไหนเป็นของเควินชิ้นไหนเป็นของแกล่าแต่ว่าขนมเยอะมากอันนี้คืออ๋อสตรอเบอรี่เอ้ยไม่ใช่แอปเปิลสตรอเบอรี่ใช้สำหรับเคี้ยวขนมสำหรับเด็ก1ขวบอ่ะรู้แล้วอันนี้เป็นของเควินโอเคอันนี้ก็เหมือนกันโอ้โบยังไม่เคยลองให้เควินกินเลยนะเดี๋ยวจะลองดูนะคะขอบคุณมากเลยพี่จ๋าช่วงนี้เขาก็ชอบทานอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ว่าไม่ได้แบบว่าชอบมากมายกับขนมหวานนะแต่โบก็พยายามให้เขาทานแต่ของที่แบบมีประโยชน์นิดนึงแต่เดี๋ยวตัวนี้ก็เอาไว้ทานระหว่างวันนะคะขอบคุณมากๆเลยส่วนชิ้นนี้เป็นของเกียร่าเดี๋ยวโบจะเปิดให้ดูแล้วกันว่าพี่จ๋าส่งอะไรมาให้จะเป็นคล้ายๆกับแครกเกอร์นะคะผลไม้ตัวนี้ก็จะเป็นแครอทแครกเกอร์แครอทนะคะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นแครกเกอร์สตรอเบอรี่นะคะไม่รู้ว่าเกียร่าชอบไหมชอบไหมลองกินดูแครอทสตรอเบอรี่เกล่านั่งข้างๆนะแอบดูว่าโบเปิดอะไรยังไงนะคะเป็นคนที่แบบว่าก่อติดสถานการณ์มากขอบคุณมากๆเลยพี่จ๋านะคะทุกชิ้นชอบจริงๆแล้วก็รู้ใจกันมากนะโดยเฉพาะของให้เด็กๆแล้วก็รวมถึงสิ่งนี้ด้วยชอบมากนะคะแล้วก็ที่แบบลืมสุดๆคือไฮไลท์นะคะของ Dior อันนี้จะเอามาทำวิดีโอมาทำรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากๆเลยที่ทุกคนติดตามชมแล้วก็ลุ้นไปด้วยกันนะคะชอบมากๆทุกชิ้นเลยนะคะเดี๋ยวโบจะไปลองแล้วก็เดี๋ยวจะเอามารีวิวให้เพื่อนๆได้ดูกันค่ะจะลิงก์ช่องของพี่จ๋าแล้วก็จะลิงก์วิดีโอที่พี่จ๋าทำสวอปกับโบในช่องของพี่จ๋าที่เขาอัพโหลดนะคะลงไปหมดเวลาแล้วค่ะไปก่อนแล้วนะคะบ๊ายบาย